บัดในสัปดาห์นี้คือขยมจังใจอิมเลตตัวนึงบัดสอดเช็คเตในการทเวสไลปีพุ่งมาเยปีกันลอมอนิคืนท่าปีพุ่งยื่นรองการพลายมีทางมีสไลจิจารมารองการพลายในสัตว์ตึกนู้นนะบัดมันท่ามันไล่หรือไตรสัตว์มันไล่หรือก็ไว้ซึ่งเส้นที่บัดให้จีบเสกคือสร้างเต็มดวงบัดรองการพลายอย่างฉันให้จังตันตมนี้การสกอประกอบเชียก่อนติงหนึ่งกิดตกจมุนได้ท่าประตอปีตกจมุนตะบานสระสระเตอร์สระเตอร์ยังกดจับตามประกอบมกรบมีท่าทัวร์สายลังวิ่งบ่าทัวร์สายลังวิ่งตุกใบติดยืนกับจางก็ได้นะบ่าทำใบกดโครงการหอบจอกให้หนังกาตกเตรียมปูหนึ่งสอบเป็นนู้คือลุ่มบ่าลุ่มคลาดทำใบตู้ต่อในการจำนายในการทัวร์สายของได้บ่าสำหรับที่โตตั้งการทัวร์การศึกษาใบตุ่มเนิบตาลูกครูมีนเชียร์เช็คเตะคนลื้อไว้คลาดน้ำใบอ้อยการทัวร์การศึกษาบอกก่อนเลยเชียร์น้ำเสริมตัวตัวบ้านจุกใจหายตัวตัวบ้านในตัวนักปู้มันเสือตัวตัวรองในการบอมพลายปีกตาจังไรมาบ้านในขนมนี้ผมได้เตะตอนนึงดำเนินการในดำเนินการมวยในการทัวร์นั่นคือยื่นมีนมีนเชียร์เล็กน่ะมีทางที่ดำเนินการเช็คเตะบ่อยยื่นตีมวยคือเตะตอนในการจำได้บ่าเตะโตนการจำได้เตะโตนึงการจำกระปูนำใบปลัวริบเตะโตนึงทิศในการปลัวบาทิศในการกำจัดสมาร์ทิศในการกำจัดสมาร์มีปีเตี้ยบาเตะโตนการกำจัดมีท่าคุมบังคุมกระปูสมาร์ให้หนึ่งบังกระอย่าเปลสระดกบาไอปตอมอติสก็ยังเปะปนนึงเจตในการประปาชีสัมสรบให้ก็เปะปนนึงทิศในการกำจัดกำจัดด้วยกาปีบ่าจึงมือกราเพื่อเชิญกัสกอจึงมือกราบ่าไอ้หนึ่งสัตว์อัดพังได้ไอ้สัตว์อัดต้องมีปีประเภทได้ยิงจูปเตี้ยทมยิงกี้คือหนึ่งเกิร์สีรุ้งบ่าสีรุ้งดำให้หนึ่งเกิร์สมูสลักบ่าให้จำหนึ่งบ่อสไลในลำอัดจำปูจำดอยมวยบ่าเตะต้นหนึ่งการจำได้นั่นคือบ่าคือจีนบริการจำบ่ายมวยสำคัญพอดบ่าได้กัสกอกูได้ยึดเกิดติดได้บ่าปีพรัวเตะตองการรีบจำได้บริษัทยี่ขนมกันในได้ยื่นรีบจำได้มาแล้วให้ยังทัวร์อัลเทอร์พอลก็การลังติดตามต่างๆให้งี้สู่กุบกรองการงี้มวยจำนวนได้ในขนมการนำดอกนำเสริมนะบาทให้ยังเตะตองหนึ่งการรีบจำได้คือสำหรับเสริมสำหรับการปลุกซ่ามือก็ยังปลุกกระไรปีตักสระตอนนี้คือยังขาดปลุกซ่ามีแต่ยังตามกระปุกให้ปลุกเตะตองหนึ่งการไว้ได้นั่นคือยังไว้ได้ซ่ามีแค่นี้ยังจิตตัวกับสกอปมวยจำนวนก็มีหลักผิดช้านก็อาจจะไว้ในตราเตอร์หรือก็ชูกีไว้ในตราเตอร์บ่าให้กับสกอร์มวยจำนวนโต้ทิศก็ปราบปรามในกูยุนทำไมถึงได้ริบจำได้ระบกลุ่มกบตัวบ่าบาเตตโตนการริบจำได้นี่คือกับสกอร์พิจารณาก็ชูบ่าชูไม่ทับชูมดองหรือก็ปีดองบ่าชูมดองหรือก็ปีดองทำไมได้นึงเวียใบบ่าใบไอเตตโตนการริบจำได้ยังไม่ทำไมหล่อคือจีนตมบงตัวมันจะกระตีได้ขยำสลบช่องกัดหม้อบาจีนตมบงคือกัดสกออันอิบจอมได้วัยเดตเตอร์หรือก็วัยเดตเตอร์มันโดนนะบาวัยเดตเตอร์มันโดนตัวยังวัยเดซามนึงต่อมาทิศก็อาจจะประต่อปีกับลักไฮกรอยบาไปได้สมาร์หรือก็จินเจียงได้รุ่ยนึงหรือบารุ่ยบารุ่ยครั้งให้ต่อมาทิศก็อาจจะอิบจอมได้ตามเยาะประกุยนบากูยนก็คือก็อาจมันเปะกระดาบ่ากระดายังอาจเฟอร์กระดาประไว้ประมวยเมตรบ่านะไอประดอยประไว้ประมวยเมตรให้ตัดตึงบ่าเมื่อถ้าจมพอกับพวกกระดานั้นคืออาจปีตักอันเล็กนั้นเชื่อยังมันกระดานั้นบ่าเชื่อบ่าบ่าปีตักให้ตัดตึงยังอาจด่าท่าผมใบหุ่นจ้ะบ่าผมใบหุ่นยังมันเปะปีกราวมันเปะปีกราวกูยนได้ยังอาจเฟอร์กระไรจอนได้ยังอาจធ្វើការគីបរៀបបាទគីបរៀបដីបានយ៉ាងល្អហើយវិជាកសិករខ្លះហ្នឹងគាត់មានបបសតហើយតាមរយៈការតាមរយៈគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំដែលបានធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងកសិករណាបាទហើយកសិករខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានអនុវត្តទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់បានទទួលនៅបច្ចេកទេសនេះហើយហើយងាយស្រួលក្នុងការគីបរៀបមែនទែនមានថាយើងគីបរៀបនៅដីដែលទីទួលខ្ពស់យើងអាចគីទម្លាក់ទៅដល់ទីបានតើតំណងការគីនេះចំពោះកសិករដែលថាមិនទាន់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធឡាស៊ែរគីប្រៀបដីណាគាត់អាចគីដីសើមនឹងបានដែរធ្វើឲ្យទៅគាត់ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ដូចគ្នាដែរ
บ่าให้เตะตัวนึงตึมนึงกาคือได้นี่ผมได้คือเอาไว้ได้ยังเตะจังไม่เตะรีบจังได้สมาร์ทโอโดยสารแต่ยังจังมันตึนพอลกู้ให้วิ่งสู้นึงกากบกรงกบกรงโดยเฉพาะเตียงตึกบ่าเตียงสัตว์อัดเตียงสมาร์ทถึงไอ้ทีมเซ็งมั้ยให้ก็เตะตัวนึงจุ่มงูผมได้นั่นคือวิบเรามีตามเราคุณประโยชน์อย่างชันเตะตัวนึงการรีบจังได้นี่บ่าให้มูวิ่งทีเบอร์ซึ่งจะยังขนมกันได้ยังเรียบจำได้มาล้อยังดัดตักสมาบันล้อยังถือไอ้เสื้อตุ้มเสื้อล้อให้เดสเสื้อได้ยังชะลอกัดมาคือมีคนเพียบล้อมีเต้นแต่ได้กดไอ้ลุบบานน้ำไหลไหลไปคลากดสำหรับเราเลือกทีมวยนี้กดเพื่อเตะจุดตรงปัญหาหรือจีปัญหาสัตว์อัตโกจุงเงือกการบังไพร์มันใต้กดอัดไปเยียเปย์ขนมกาจำได้คือกดจับดำไว้ได้เพลียมกระตุ้งมวยเยียเปย์ให้กดจับดำฟื้นการซาปรุสายจิตใหม่ติดตั้งแต่ดังปัญหานี้บริษัทขนมกาในท่าเซอร์ยังมีจุงเงือกให้ยังไว้ได้ตกให้ยังปรุสายจิตใหม่ตาจุงเงือกดาวีกัดเมนเลดามเซอร์ดาซาตีมวยนั่งบ่าตาไปไอปะป้อจุงมวยนังกาปรุเลือกทีปีบ่อยยังได้ได้กดอย่างนั้นได้บ่ามาสมอคนสมโนดอลอបាទបងតើតើនឹងការមិនថាការរៀបចំដីភ្លាមព្រោះភ្លាមណាបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវតើតើនឹងការរៀបចំដីលើកទី1នឹងសម្រាប់ធ្វើដើមរដូវណាបាទហើយយើងតើតើនឹងគឺតើតើជំងឺហើយនឹងសត្វអត់នឹងគឺអត់តាន់កើតមានទេបាទមិនថាកើតមានទេប៉ុន្តែក្នុងបរិមាណតិចបាទប្រជាកោវាតិចបាទនិយាយឬនិយាយតែចំនួនណាបាទចំនួនវាតិចយើងអត្រាការអំឡាញទៀតតែបន្ទាប់នៅរដូវវគ្គទី2បាទវគ្គទី2យើងសត្វអត់ទាំងអស់ហ្នឹងនេះសត្វអត់នឹងជំងឺបាទជំងឺហ្នឹងគឺវាកាន់តែវាកើតនៅវគ្គទី1ហើយគឺវានៅក្នុងដីនេះឯងបាទនៅក្នុងដីយ៉ាងច្រើនបាទហើយចំណែកសត្វអត់គឺវាបានកិច្ចឬក៏រួចផុតទៅក្បែរក្បែរហ្នឹងបាទដូចជាភ្លឺដូចវានៅជ្រោកមានស្មៅនៅតាមភ្លឺអីហ្នឹងវាជាជំងឺរបស់ពួកវាដែលពួកវាជ្រោកដើម្បីរស់មកដល់សន្នតម្រុំតែដល់ដំណាក់កាលដែលវាបំផ្លាញវានឹងចាប់ដើមបំផ្លាញនៅដំណាំយើងនៅពេលដែលវាលូតលាស់ដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវបំផ្លាញណាបើជាទូទៅដូចជាបើជំងឺប្លាស់ឬក៏ជំងឺក្រានវាកើតឡើងចាប់ពីអាយុចាប់ពី20ថ្ងៃទៅបាទណាពី18ឬក៏20ថ្ងៃឡើងទៅវានឹងកើតឡើងបាទណាហើយចំណែកឯពពួកដង្កូវស៊ីរូងដើមឬដង្កូវមូសស្លឹកហ្នឹងវាសងំនៅក្នុងនឹងដែរបាទហើយវាក៏ចាប់ដើមបង្កនៅកំឡុងអាយុវា25ថ្ងៃទៅដែរបាទណា20-25ថ្ងៃហ្នឹងគឺរហូតបាទតែក្នុងមួយវដ្តជីវិតរបស់វាអាចប្រើរយៈពេលរហូតដល់60ថ្ងៃឯណោះបាទអញ្ចឹងឃើញថាកសិករមួយចំនួនគាត់ប្រកាសជាឃើញថានៅពេលដែលមានការបង្កឬក៏មានការបំផ្លាញពីពពួកជំងឺពីពពួកដង្កូវស៊ីរូងដើមនេះឃើញថាចុងក្រោយឃើញពេលដែលបែកពេលដែលស្រូវចេញមកគឺឃើញសមួយគូបាទសមួយគូមួយគូមួយគូឬក៏បើមានការបំផ្លាញខ្ពស់គឺសច្រើនមែនទែននៅក្នុងស្រែរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមានថាដំណាក់កាលនៃការបំផ្លាញវាចាប់ដើមតាំងពីអាយុកាលស្រូវអាយុ20មកទៅ25ថ្ងៃម្លេះបាទបាទតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបើថាក្នុងដំណាក់កាលទី1ដែលយើងវ័យដើមហើយយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបន្សាបជាមួយជំងឺឬក៏សត្វលិតដែលលើទីវាដែលយើងកសាទី1ហើយដែលយើងបំប្រុងទៅនឹងការព្រោះសាទី2តើយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក្នុងការបន្សាបឬក៏ជាសម្រាប់ពពកតាចង្រៃនៅសាទី1បន្ទាប់ពីយើងមុននឹងធ្វើការសាព្រោះលើកទី2បាទបាទជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងការបើយើងនិយាយពីជំងឺវិញគឺយើងវិធីសាស្ត្រនៃការកម្ចាត់វាគឺពិបាកយើងអត់កម្ចាត់បាននៅពេលវាកើតហើយណាបាទអញ្ចឹងវានឹងបានបាទស្ទុកទុកនៅក្នុងដីរួចជាស្រេចទៅហើយតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលដែលកសិករគាត់វាយដីហ្នឹងគេថាគាត់ត្រូវប្រើរយៈពេលយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យជញ្ជ្រាំងឲ្យជញ្ជ្រាំងឬក៏កំណាត់ដែលច្បាំងដែលយើងប្រមូលផលហើយហ្នឹងណាឲ្យវារលួយឲ្យបានច្រើនឲ្យបានរយៈពេលយូរមិនថាឲ្យវារលួយខ្លាំងកាលណាវារលួយខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាកាត់បន្ថយនៅពពួកនឹងបានយ៉ាងច្រើនបាទហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងជាបញ្ហាដែលតកតងសត្វល្អិតបាទសត្វល្អិតនេះផងដែរគឺយើងពិបាកដោយសារតែបាទវិជាកសិករពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែពេលខ្លះស្រូវគាត់អត់ធ្វើប្រភេទពូជដូចគ្នាក្នុងតំបន់តែមួយណាបាទខ្លះគាត់ដាក់សែងកោបយ៉ាងទៅហើយមានការរំដួលមាននាងខុនយ៉ាងទៅបាទហើយអញ្ចឹងតកតងបញ្ហានឹងគឺកាលណាកាលណាវាបំផ្លាញទៅលើផ្ការំដួលឬក៏សែងក្រអូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ដំណាក់កាលប្រមូលផលវានឹងមេអំបៅរបស់វានឹងរត់ទៅនៅជ្រោកកោននៅប្រភេទស្រូវផ្ការំដួលឬក៏នាងខុននាងមិញនិងខ្ញីអីជាដើមណា
บ่าจังวิอัดบัดตะนาติบ่าให้นะปีได้ดำเนินการมุ้ยเวียตรึกบ่มพลานวินึงตลับมาบ่าดำเนินการออกมาทายึงធ្វើសែងកោបនៅលើដីតែមួយនេះយើងចាប់ដើមរៀបចំដីនឹងព្រោះសាទីថ្មីចឹងវាដល់អាយុកាលវាដែលត្រូវវាមកស៊ីមកបំផ្លាញវានឹងត្រឡប់មករកកន្លែងដើមវិញដដែលបាទនេះគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនឬក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលផលិតថ្នាំណាដែលដើម្បីកម្ចាត់វានឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទក្រុមហ៊ុនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការតាមដានបាទតាមដាននិងអង្កេតទៅលើស្រែយើងផ្ទាល់បាទអ្វីបើតែយើងយើងឃើញថាយើងធ្វើវគ្គមុនហ្នឹងគឺជំងឺហ្នឹងត្រូវបានបន្សល់ទុកមកដល់វគ្គទី2ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការកម្ចាត់របស់វាគឺយើងមើលដោយផ្ទាល់មានថាយើងឧស្សាហ៍ទៅចុះទៅមើលស្រែរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីដឹងថាតើស្រែរបស់យើងស្រូវរបស់យើងនេះកើតមានជំងឺបាទខ្លះហើយឬនៅបាទហើយយើងក៏ព្យាយាមទុកវាតែឃើញហើយយើងក៏ព្យាយាមទុកបាទឲ្យអត្រានៃការបំផ្លាញរបស់វានឹងគឺកើនឡើងដល់កម្រិតមួយថាបាទมันពិបាកនៅក្នុងការកម្ចាត់វាបាទទោះបីជាថ្នាំបកាយណាក៏ដោយក៏ណាបរិមាណបំផ្លាញមានថាកម្រិតបំផ្លាញវាច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទៅគឺថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពក៏វាទៅតាមនឹងផងដែរបាទបាទយើងគួរទៅទុកបាទដីនឹងបើថាដីដែលស្រូវរបស់យើងដែលកើតជំងឺនឹងគឺយើងទុករយៈពេលមួយសមស្របអញ្ចឹងសួរគ្រូថាបើសិនក្នុងករណីដែលថាជំងឺសាទី1យើងកើតតែយើងអត់ចង់ធ្វើបន្តទេតែទុករយៈពេលរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃដែរទុកទ្រាំដល់ជំងឺរបស់វានឹងវាអាចងាប់ស្ពរហើយយើងអាចចាប់ដំណសាទី2បានបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះផងដែរបើនិយាយពីជំងឺវិញភាគច្រើនគឺជំងឺក្រាឬក៏ជំងឺដែលបង្កឡើងបាក់តេរីណាបាទដែលយើងឈ្មោះយើងឲ្យឈ្មោះថាបាក់តេរីលីបស្ទ្រីកឬក៏បាក់តេរីលីបឡាយបាទនេះជាឈ្មោះបច្ចេកទេសទេបាទហើយភាគច្រើនតាក់ទងនឹងជំងឺដែលបង្កឡើងបាក់តេរីនេះគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលណាបាទហើយគេមានថ្នាំព្យាបាលផងដែរប៉ុន្តែវាជាទូទៅសម្រាប់ការឆ្លងកាត់បាទខ្ញុំកន្លងមកនឹងគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលដែរណាបាទតែវាក៏អត់មានប៉ះពាល់ទៅតាក់ទងនឹងទិន្នផលខ្ពស់ប្រហែលដែរតាក់ទងការបំផ្លាញលើទិន្នផលខ្ពស់ដែលជំងឺដែលបំផ្លាញទៅលើមានថាធ្វើទិន្នផលស្រូវថយចុះខ្លាំងជាងគេគឺជំងឺក្រាឬក៏ហៅថាជំងឺប្លាស់បាទប្លាស់ដែលភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើពពួកស្រូវសែងកោបឬក៏ការដួលបាទហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេហើយពាក្យប៉ុននឹងនៅសំណួរបងប្អូនដែលបានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបាទកម្ចាត់ប្រើរយៈពេលប្រមាណដើម្បីធ្វើឲ្យវារលួយឬក៏ឲ្យវាងាប់បាទសូមជម្រាបអូនថាជាទូទៅសម្រាប់ជំងឺប្លាស់នេះគឺអត់មានអត់បាត់ទេបាទមានថាកំឡុងពេលទោះបីយើងផ្អាប់រយៈពេលពីជាទូទៅដើម្បីឲ្យជ្រាំងរលួយយើងអាចថាចន្លោះពី15ទៅ20ថ្ងៃបាទ15ទៅ20ថ្ងៃនេះគឺវាអាចរលួយសមស្របដែលយើងអាចវាយវាដើម្បីធ្វើឡើងវិញបានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលប្លាស់វាកើតជាស្ពរបាទកើតកណ្ដាលកើតជាស្ពរហើយវាអត់បាត់តាទេបាទគឺនៅក្នុងដីរហូតបាទនៅក្នុងនឹងរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបំផុតគឺបាទមានថាដំណាក់កាលដែលវាឆ្លងគឺវាត្រូវនឹងវាត្រូវឆ្លងមកហើយវាបង្កដល់អស់ស្រូវយើងបាទនៅពេលដែលយើងប្រប្រាស់នៅកម្រិតជីមិនសមស្របណាបាទជាពិសេសគឺយើងប្រប្រាស់នៅអ៊ុយរ៉េច្រើនបាទអ៊ុយរ៉េច្រើនអញ្ចឹងយើងទាក់ទងការប្រប្រាស់ជីផងដែរគឺយើងត្រូវដឹងពីព្រោះកម្រិតនៃជីដែលពេលយើងប្រើទៅក៏វាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការកើតជំងឺផងដែរហើយនឹងទាក់ទាញសត្វល្អិតមកបំផ្លាញផងដែរបាទអានឹងគឺចំណុចមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនមកហ្នឹងគឺតើតើនឹងមានថាជំងឺនឹងអត់បាត់តាទេហើយវារងចាំឱកាសនៃការបំផ្លាញតែអ្វីសំខាន់ជាងគេផុតគឺយើងត្រូវដឹងពីដំណាក់កាលនៃការកើតមានបាទហើយដឹងពីរបៀបនៃការចុះទៅមើលស្រែរបស់យើងហើយនឹងដឹងពីប្រភេទជំងឺហើយនឹងការជ្រើសរើសថ្នាំបាទជ្រើសថ្នាំដែលមានគុណភាពនិងបាញ់ឲ្យសមស្របបាទបាញ់ទៅតាមពេលវេលាសមស្របដូចយើងអាចកម្ចាត់វាបានផងបាទអរគុណចំពោះគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមបាទទីតូនតនឹងគន្លឹះសំខាន់នេះបងប្អូនកសិករប្រកាសជាបានយល់ច្បាស់ហើយថាយើងគួរធ្វើបែបណាហើយអ្វីដែលជារឿងល្អប្រសើរគឺបងប្អូនយើងអនុវត្តនៅប្រជាទេសថ្មីនេះដើម្បីឲ្យការធ្វើប្រកាសកម្មបងប្អូនមិនជួបជំងឺផលលំបាកឥឡូវនេះយើងចង់បញ្ជាក់លោកគ្រូបន្ថែមតិចទៀតតោងមិញយើងនិយាយពីការរៀបចំដីហើយទីតូនតនឹងការប្រើប្រាស់ពូជវិញទីសតតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់ពូជប្រភេទណា
ដើម្បីឲ្យវាល្អប្រសើរជាមួយនឹងការដាំដុះទៅលើដំណាំស្រូវរបស់យើងបាទបាទតេតតូននឹងការប្រាប់ប្រាប់ពូជផងដែរភាគច្រើនកសិករគាត់វាថាធ្វើស្រូវលើកទី2គាត់ប្រើតែពូជសែងកោបហើយនឹងពូជ EA 504បាទពូជ EA 504ឬគឺប្រជាជនខ្លះគាត់ហៅណាំបងបាទណាំបងបាទគឺពូជណាំបងនេះឯងឬក៏ពូជ EA 504ណាបាទគឺពូជដែលមានរយៈពេលខ្លីហើយអញ្ចឹងពីព្រោះការធ្វើនៅហៅថារយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺយើងជាប្រភេទស្រូវដែលយើងទៅស្រោចស្រពបាទស្រោចស្រពអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការខ្វះខាតទឹកដូច្នេះយើងទៅជ្រើសរើសប្រភេទពូជ2ហ្នឹងដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់កសិករនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាណាតែគាត់និយមប្រើប្រាស់បាទបាទតទៅនឹងកម្រិតពូជផងដែរជាទូទៅគឺកសិករគាត់អាចប្រើប្រាស់ពូជក្នុងកម្រិតទាបអាចបើសិនជាក្នុងករណីដែលពូជហ្នឹងជាប្រភេទពូជដែលយើងទិញមកពីខាងស្ថានីយ៍ពិសោធន៍ពូជឬក៏ទិញមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតពូជដែលមានគុណភាពខ្ពស់យើងអាចប្រើចន្លោះពី60បាទទៅ80គីឡូបាទ60ទៅ80គីឡូហើយយើងព្រោះហើយយើងតទៅនឹងការថែទាំនិងការដាក់ជីរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យចំនួនកូនបែកគុំល្អហើយស្រូវមានសុខភាពល្អនឹងគឺយើងសម្រាប់ផលិតពូជមានថាយើងទិញពីក្រុមហ៊ុនមកវគ្គទី1វគ្គទី2យើងអាចຕົកពូជនឹងបន្តទៀតបានបាទបន្តទៀតបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពរបស់ពូជយើងល្អប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលកសិករតែជាទូទៅបងដឹងតែកសិករគាត់ភាគច្រើនគាត់ຕົកពូជដោយខ្លួនឯងបាទគាត់ធ្វើមានវគ្គទាំងវគ្គຕົកពូជដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតទៅនឹងការຕົកពូជដោយខ្លួនឯងនេះគឺពូជរបស់គាត់នឹងត្រូវបានមានថាគុណភាពអនបាទគុណភាពអនហើយមួយវិញទៀតកាលណាគាត់អាចបានថែទាំល្អពូជរបស់គាត់នឹងមានថាកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺគាត់ຕົកពូជគឺពូជត្រូវបានឆ្លងនឹងជំងឺបាទឆ្លងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺជំងឺផ្សិតពីព្រោះដូចជំងឺក្រាឬក៏ជំងឺផ្សិតនេះឬជំងឺប្លាសនេះគឺកើតឡើងតាំងពីអាយុពី25ថ្ងៃរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលប្រមូលផលតែម្ដងអូនឃើញបាទមានគេហៅថារលាកជង្គង់ណាមានរលាកជង្គង់ឬក៏គូអីដែរបាទសត្វតែជាជំងឺក្រាសត្វជំងឺប្លាសទាំងអស់បាទក៏ដល់ជំងឺប្លាសទាំងអស់នេះជាបញ្ហានៅពេលដែលយើងពេលដែលគាត់អត់ជាវិធីសាស្ត្រនៃការសម្រាំងពូជយើងពូជដែលយកមកប្រើនឹងគឺជាប្រភេទពូជដែលមានជំងឺផ្ទុកជំងឺរួចជាស្រេចហើយយើងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរប្អូនពីមុនតាក់ទងទាំងជំងឺដែលបង្កទៅលើស្រូវនឹងវាមានករណីពូជផងដែរបាទពូជផងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងជ្រើសរើសពូជអត់មានគុណភាពឬក៏យើងទុកពូជដល់ខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យពូជរបស់យើងនឹងគឺផ្ទុកទៅដល់ជំងឺហើយស្រេចនៅពេលដែលវាលូតលាស់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាវាអាចបង្កជំងឺលក្ខខណ្ឌសំស្របសម្រាប់ពួកវាលូតលាស់អញ្ចឹងពួកស្ក្រានឹងវាចាប់ដើមកើតមានបាទកើតមានដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាផងដែរបាទហើយតទៅនឹងភ្ជាប់នឹងសំណួរដែលបងអូនសួរមិញនឹងគឺក្របពូជបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងប្រើពូជសែងកោបយើងអាចប្រើពូជចន្លោះពី60ទៅ80គីឡូល្អបាទហើយឬក៏កសិករអាចប្រើពូជដែលទុកខ្លួនឯងអាចប្រើរហូតទៅដល់100ឬក៏លើសពី100បាទ120បាទណានេះសម្រាប់ផ្សែងកោបប៉ុន្តែសម្រាប់ពួក EA 504ក៏អាចប្រើលើសពីនឹងបាទលើសពីនឹងដោយសាររយៈពេលខ្លីជាងហើយរយៈពេលបែកគុំមកវាគឺមានតិចដូច្នេះហើយចំនួនកូនមកវាគឺក៏មានតិចគ្នាដូច្នេះហើយយើងត្រូវបង្កើនកម្រិតពូជដើម្បីទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់បាទបាទចង់សូលគ្រូមួយទៀតតទៅទៅនឹងដំបងយើងប្រើពូជសតបាទចេញពីស្ថានីយ៍បន្តមកសម្រាប់តែបងប្អូនកសិករយើងនឹងគាត់ចង់បានពូជនឹងរសាទុកបន្តបន្តឆ្នាំទៀតដំបងដាំពូជសតហើយបន្តមកកសិករក៏ចង់ទុកតើគាត់ថាឆ្នាំទី1នឹងក៏ប្រើពូជសតឆ្នាំទី2ក៏ប្រើពូជដែលយើងបានពីពូជសតនឹងក៏ធូរទុកតើសម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការរសាទុកពូជបាទចាប់ពីយើងប្រើពូជសតរហូតដល់យើងប្រើពូជបន្តបន្សំនោះតើរយៈពេលប៉ុន្មានដំណាក់កាលដែលថាពូជនឹងអត្រានៃដំណក់វាធ្លាក់ចុះហើយយើងគួរតែប្រើការរសាទុកពូជក្រពូជដែលគាត់ប្រមូលផលតែមួយនឹងទឹកទី1គឺគាត់ប្រើពូជថានីហើយទី2គាត់ទុកពូជនឹងប្រើប្រាស់ទៀតតើសម្រាប់ដំណាក់កាលគាត់អាចប្រើទុករយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដើម្បីឲ្យការដាំដុះនោះវាល្អហើយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលនោះវាអាចមានការប៉ះពាល់បាទបាទអរគុណសំណួរល្អបាទតេតុននឹងការរសាទុកគ្រាប់ពូជផងដែរនេះគឺជាដំបូងពីប្រមាណសួរយើងជាដំបូងគឺយើងជ្រើសរើសពូជស្ថានីយ៍យើងប្រើប្រាស់បាទពូជស្ថានីយ៍ឬក៏ពូជក្រុមហ៊ុនដែលគេផលិតក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ហើយមានគុណភាពខ្ពស់ហើយពួកគាត់យកមកប្រើប្រាស់នេះគឺជាដំបូងឆ្នាំដំបូងគឺគាត់អាចទុកពូជវាថាអាចទុកពូជបាន
ลือที่มูชนามที่มูคือกตุกปูบานนะแต่ชนามที่ปีกตุกปูขึ้นนี่ให้ยืรุ่มสลบเต้คือตุกปูบานเราตัดดอกใบชนามแบบใบชนามไอ้กตุกแต่ดอกปูเชิงในชนามที่ใบนะแบบต่อไปชนามที่ใบก็ดอกปูเชิงปนแต่สมัยชนามที่มูคือกตุกเฟอร์ไฮกตุกปูในชนามที่ปีในระดับที่ปีอัดปัญหาบาดแต่ในระดับที่ปีปีแต่กตุกปูกตุกเฟอร์ในชนามที่มูนี้กตุกเฟอร์กาบนสดวีบนสนของกันในเดสไรน้ำมุ้ยเด็กก็จะเรื่อยๆสำหรับทุกการบนสดปุ๋ยแบบตกในทางเรื่องปุ๋ยไม่ตกคนไอ้หนึ่งปลาปลาสำหรับทุกการสับปูในระดับตัวคือก็เติร์ดแต่มีที่สักหนึ่งสไฟน์โยนในจุดดังมุ้ยจุดนู้นในเปียโปนในการริบจอมบนสดกระปุ๋ยก่อนไอ้กัดประเภทปุ๋ยน่าในกระปุ๋ยเชียงหรือกระคลายเชียงบ่าเปียโปนในที่สักในการในทางการเรื่องสักหนึ่งการบนสดปุ๋ยเด็กคนไอ้บ่าบ่าจังบ่สนจริงจังกัดในแบบนั้นคือก่อนไอ้รสากระปุกนึกบ้านได้มีคุณพิบหล่อได้บ่าให้ดำหน้ากาที่ตอนฉันที่ใบก่อนก็ไอ้โยปุกนึกตกบ้านโดยที่ให้ปั้นแต่เติร์ดได้ไม่ตามวิจิตรเกิดอันวอนในวิจิตรในการผลัดปุกเด็กคนเองได้ก่อนกัดดำใบบดสดคนเองนะบ่าก่อนกัดดำหน้าได้กระปุกจึงเกย์ก่อนกัดดำหน้าได้ตีบจึงเกย์บ่าให้วิมีลักษณะแปรปรวนยังไม่เข้าปีแล้วก็นะมีตูเตอร์ยังปริบเทียบยังโยกเวทแต่ปริบเทียบชมวยหนึ่งต่อมสายต่อมดาวหนึ่งมูหนึ่งอัตตาวิมีแล้วนะเข้าเกย์แบบน่ะยังขณะเข้าเกย์คือยังเติร์ดแต่กำจัดวิจัยให้มูวินทิสกตาได้ชมบอลยังกีพอดคือสมาร์ทพงได้บ้าสมาร์ทจีบประพบมวยแต่ทัวร์อเมริกันหาพงได้ให้เบอร์ซินยังสต็อกสมาร์ทชาร์นหนึ่งน้องสายยังทัวร์อ้อยกลางปีการตัดดามจีจีตัดดามสาธิตจำในทัวร์อ้อยยังบัดบองในทำการอย่างจราการประปาจีนะบ่าเวทตัดดามจมูกในสระบ่อยงยังเวียก็ในปีเด็กครับหมอพอลครอบสมัยนึงตะบานลีลำจมูกนึงครอบสระบ่อยงครอบปุ้ยบ่อยงในยังปีเด็กยังโยนซาพรูในเวทประตบยังก็ทัวร์อ้อยเวียบ่าการมีในสมัยนึงพงในบ่านะบ่านึงก็จีจมูกมีสำคัญยังบ้านยึกกะสกอจังรัศมีปุ๋ยคนไหนยังการสกอเตอร์สไฟโยหรือการอันวอร์ในเจกเต้ในการบรรสุดปุ๋ยเด็กคนไหนตัวแต่ตามเจกเต้ได้เป็นการในน้อมปีแข่งมันตีกสิกรรมบาลูกค้าประมาณสัตว์ไข่นะบาหายหรือก็เป็นกรมพลองการกระทรวงทบานะได้กีเป็นการบริหารบรรดาบรรดาเตตุนในเจกเต้ในการรัศมีหรือบรรสุดปุ๋ยในคนไหนบาทำไมกระปุกบ่าทำไมทั่วกระปุกล้อโดยตัวยมติหอดเสือแสงกบจ่อบ่าแสงกบเนื่องติดตรงการโปรซาวน์บ่าแสงกบยังทำไมยกปุกมาคือยังยกปุกยังมาเลี้ยงสัมอาบ่าเลี้ยงสัมอาหนึ่งโดนเออกำติกตีหรือก็สมได้ในเชนนะบ่าไม่ทักดิบปุกดิบดิบเชนบ่ายังเลี้ยงสัมอาหายต่อมาทีบันยังยกเวทุยกเวทุตรามตึกบ่ายังตรามตึกให้ยังตรามตึกยังตรามเยปีมาพายบุญมองบ่านะตรามพายบุญมองให้ยังอับเยปีดับปีมองทำไมอ้อยกระปุกยังโดนล้อนี่สมบูรณ์ท่ายังอับแต่เนื้อปีได้ยังมีกุมตาอื่นนะบ่สนิทกันในได้กาศกอบอับเนื้อรถเดินงี้บ่านะในปีได้ก็เฟื่อเนื้อจับดำภาษาไข่หนามมุ้ยดับปียังจับดำโจรถเดินเจี๊ยนะกันนะโจรเดินเจี๊ยก็จะปัญหาแบบขัดสกอทิ้งบ่ายังกดเตยอับยังไม่ให้คุมยังไม่ทำมีกำดาวทำไมเอาไปโดนล้อนะบ่าเบอร์ซินจิตเจี๊ยวิ่งก็ยังปลายเย็บไปอยู่นนองกาพงอมเวทำไมเอาไปโดนนะบ่าไปให้เตะตัวนึงกากระปุ้ยนี่พองได้ขยมไปเจี๊ยปีดาวมาทิ้งเตะตัวนึงกาเฉลี่ยกระปุ้ยก็ยังโยกระปุ้ยแต่ติงม้อก็เลยกระปุ้ยสักคนไอ้นึงบางสิ่งที่ครอบปุ้ยติงม็อกคือมีกิมมิ่งคนผีกู้บางมีคนผีกู้นะอยู่ติงปีสถานีหรือก็ติงปีกรมคนเซ็งๆยังมีคนผีกู้ปัตย์ยังเติร์ดแต่เลี้ยงสัมอาจยังเติร์ดแต่สัมอาจวิ่งดูขี้บางก็วิ่งมินท่าคนผีวิ่งหมดล้อมรอยเพริ่ดจอดที่นะบางจังแต่วัยที่สำคัญพอดแนะนำโดยการสกอร์คือการสกอร์ไอปลาปุ้ยไปท่ายังโยตตรามจมูกตึ้งบอลบางตรามมวยตึ้งบอลบนบางยังตรามมือตึกบอลยังไอ้ปลาตึกบอลดำไปเตอร์ดอกมีธาตึกบอลนี่จิตุเตอร์กะสกอคลาสคอนโยธาการปลาปลาตึกบอลเตอร์ตรามกระปุ้ยคือดำไปกำจัดหรือก็กำจัดมีโรคบ่านั่งจิมที่สามมวยได้ก่อนโยเคยนะปัตย์แต่วัยเด็กจมบอลยังเกมพอดคือยังปลาตึกบอลดำไปเงยโยนื้อปลาเงยโยนื้อกับติดกับตีมีธากรอบขดิบ
บ่าบ่าเวดอโดยคนี้ปนแต่ตนผลวิกปูมาทามากูยังมากูยังวิมีครอบปูได้มีคนเพียบครอบปิงหล่อมากูยังวิไอมีครอบจนโหดปีมารอยมารอยใส่โหดดอกปีรอยครอบในขนมมากูนะหรือก็ปีรอยดอกปีรอยพยังเตอร์บ่าจะทีมชุ่มไอโหดถ้าปีรอยครอบจ่อบ่าในขนมมากูแต่สำหรับครอบปูได้เดียบวิดอโดยคนี้แต่ขนมมากูวิไอพอบานแต่สามสิบสามสิบแปมหรือก็ยังฉันหกสับครัวปนน้องไอ้ยังอันนี้จีปัญหาไม่ทันฟื้นตันพอลิงทอจบของนายยังให้นี่จีมูลไฮทันเพื่อเชิญการสกอร์กับปราปูชรันมาปราปูชรันเลยถึงผมติดได้ขนมวิหารตายยังก็ไอ้ปราโหดดอกปีร้อยห้าสิบกิโลมาปีร้อยกิโลร้อยแปดสิบกิโลหรือก็ปีร้อยห้าสิบกิโลคือถึงใบบันตันพอลแต่พริบที่จีมูลตันพอลในการปราปากรปูติดมาปราปากรปูติดวิ่งคือทั่วไอ้ก็ตัวบันตันพอลหาภายในในการปราปากรปูชรันได้บ่านะให้ตำไลปุ้ยเข้าคะแนนติดตัวจีบ่าเข้าคะแนนติดตัวยังบัสนิกน้องกันในก็มีระดับติงบ้านติงกระปุ้ยเดี๋ยวรออย่างประบ้านคือก็ตุ้มันตึนฟอกปุ้ยบ่าให้กระปุ้ยนี่ฟังได้ขยมประบ้านที่ซะในการริบจอมตรามกระปุ้ยเมธายังยมยังโยอัมบาลเมาส์ยังดัดตึกยังดัดตึกในน้องเมธาเวียสไลด์ตามตำพมสไลด์ตามปารมานบอกกระปุ้ยแต่ไว้สำคัญจริงๆพ้นคือยังโยเมธายังโยจานได้หรือก็โยกับบ้านเลยสิมองนะแต่ไม่จองกระปุ้ยก็ยังโยจัดตะโจเต๋อให้ยังดำบอลโก้โก้ให้ตอนมันเทียดยังโยปงมอนไปปงมอนได้ให้ปงมอนตะบงพ้นปงมอนตะบงไปได้ปงมอนนั่งยังดำเต๋อวิ่งไอ้แต่ลางเลือดมันลางเลือดคลั่งในเมธาซึ่งในเป็ดกระดาษตึกยังวัวเต๋อคือวิ่งซึ่งเป็ดกระดาษตึกยังบุษงจีอตอนมีนลำนึงในเป็ดกระดาษตึกเต๋อคือยังไอ้แถมบอลโก้เทียดบ่าชีวิตของไอ้ปงมอนนั่งเล็กคือมันเจียธาในไปได้กรอบเซอร์ที่ยังด่าเตือนนั่นคือกรอบเซอร์น่ะแต่มันเป็นแหละกันน่ะตัวมันเป็นแหละกันน่ะนั่นคือคลิปหรือก็มีกรอบมันเป็นแหละกันน่ะนั่นคือเวียนได้ต่างอ่ะได้ต่างอ่ะยังอัดเละแต่กรอบนู้นเปียกรอบแต่น่าได้เละแต่กรอบคือเจี๊ยบเพียกรอบแต่ตัวเป็นแหละกันน่ะหล่อบ่าบ่าดิฉันให้ยังตัวมันในคนเพียกรอบแต่หล่อไปบัดแต่การเงินนั่นเลยขับติดเม่นปันไตหล่อสมัยกัสกอแต่ยังจะนายไปขับแต่ตัวบงปันไตยังตัวมันเต็มพอลปุ๊บบ่าในปีกรอยนิ่งที่จุดหมายมุ่งสำคัญไอ้ประตูมอติสไปเดือดตามตั้งบอลให้กาสโก้กับอายโยตักโยตักสอาดมาเลี้ยงบ่าเลี้ยงปีเดือดใบดองนะเลี้ยงสะอาดเต๋อประตูมอติสก็โจกกระร้องให้ก็ตามตักตามตักสะอาดยังทำได้ทำไปไอ้ดอกบ่าตามเยียบไปมาพายบุญเมาให้ยังอับสมโตอับตามเยียบไปมาใส่สมใบเมานะบ่าใส่สมผมใบเมาให้อับเยียบไปมาพายบุญเมาตัวดอกล้อมเต้นบ่าให้ต่อไปน้องเมาคือกดอายโยตือยี่ยมปีนกาปรูบ่ายี่มีกาปรูวิ่งยังเชียนตอนนั้นกาปรูแต่มดองนะแต่ตอนนั้นกาปรูนี่ฟังได้มุ่งเชียนตอนกาปรูคือยังริบจังครับปูจิมุนบ่าริบจังครับปูจิมุนได้ครับปูนึงต่อปีเวียนดอกหายยังโยเตอร์ปลาจิมุนนึงทนามกิมีทนามปลานะบ่ามีนกรมพลจิจราได้ผลัดทนามปลาทำไมกาปีครับปูบ่ามีนประพิษครับมีนประพิษมีนโป้สิมสิกนี่คลาสติกกับโป้กับหอมคลาสติกกับโป้คิวนึงบ่าไอแต่ตอนนั้นสมาชิกในทนายในปลาดนั่นคือมีมิตรมุทาชาเมตาโซมปันไตกัสโก้กดอันนั้นคือจีกสถิตสมวิเนะบ่าปันไตกัสโก้ไปติดติ้งกดสู่ติดสู่เดโปทางตามมิตรทนายนำปลาดกรอบปูดีอเมริกาปีสัตว์อัดไอเดตโตนหัดไว้บรรยงจำใบตรอประปาทนายนั่นนำใบการดาปฏิกรรมกรอบปูยืดก่อนนำใบเลียดเลือกกรอบปูนั่นคือกูได้ก็คือต้องไปสำหรับหรือกับบอมพลายในปุบปุ่สัตว์อัดโต้โต้บาสัตว์อัดติดโต้เด็กกับสกอเมื่อเคยนี่บาปุบปุ่ใจปุบปุ่ไอจิดามนะบาปุบปุ่ใจปุบปุ่ไอนึงปุบปุ่สัตว์อัดแต่โต้โต้ยังเมื่อเคยได้ปุบปุ่ต่างอ่อนน้องโดยเฉพาะปุบปุ่ดริปปุบปุ่เมียปุบปุ่ต่างเกย์จิดามนะได้ปุบวีนั่นคือวีไอจะเบิร์ตจุโยงเนื้อสัตว์ที่แอมกันอาศัยดอกตมบงคือวีมินสัตว์ที่แอมบาแอมหายยังปุบดริปปุบปุบเมียปุบต่างเกย์สิ่งใดนั้นជាពិសេសគឺពួកមេមេឆ្នាំត្រីបវាទៅបើទៅជក់យកសាធិចិញ្ចឹមពីនឹងមកបាទកាលណាទៅបើជក់គឺត្រូវបំផ្លាញនៃអត្រាដំណោះបំផ្លាញនៅពីថាចំនួនក្របចំនួនដើមមកវាបាត់ហើយបាទយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់យើងធ្វើឲ្យដងស៊ីតេឬក៏បរិមាណដើមនៅក្នុងស្រែនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនឹងសម្រាប់តែកសិករដែលប្រាប្រាស់ពូជតិចបាទប្រាប្រាស់ពូជតិចគឺគាត់ធ្វើបែបនេះគឺល្អមែនទែនបាទតែសម្រាប់កសិករដែលប្រាប្រាស់ពូជច្រើនគាត់ចង់ធ្វើក៏បានអត់ធ្វើក៏បានបាទណាហើយនៅក្នុងម្ដបក្នុងម្ដបយើងតទៅនឹងការប្រឡាក់ហ្នឹងបើសិនជាទូទៅពពួកដូចជា Cruiser Plus ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើក្នុងម្ដបវាមានតម្លៃរហ័យជា
บ่า 10,000 รีลบ่านะជាក់ស្ដែងបាទ 10,000 រៀលហើយក្នុងម្ដបហ្នឹងគឺមានម្ដប 10 មីលីលីត្រយើងអាចលាយទឹកវាអាស្រ័យទៅតាមសំណើមនៃគ្រាប់ស្រូវយើងអាចលាយទឹកជាមួយទឹកជាមួយនឹងយើងអាចប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់ស្រូវ20គីឡូបាទបាទក្នុង 10,000 បាទតកតងគ្រាប់ពូជដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងធ្វើគ្រប់គ្រាប់ពូជទាំងអស់បានមានថាយើងទិញពីស្ថានីយ៍ឬក៏យើងធ្វើមានថាគ្រាប់ពូជដែលយើងទុកនៅរដូវបន្ទាប់ហ្នឹងណាយើងបន្ទាប់ពីរដូវទី1នេះយើងទុកវាទៅរដូវទី2ធ្វើវាបាទយើងអាចធ្វើវាទាំងរហូតដោយសារតែដូចខ្ញុំបានប្រាប់យើងបើសិនជាក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងបានបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ទិញពូជពីស្ថានីយ៍មកហើយគាត់ធ្វើរដូវទី1គាត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើគាត់និយាយថាគាត់រក្សាមួយស្រែណាមួយហិកតាណាមួយនោះគាត់អាចរក្សាពូជដោយខ្លួនឯងគាត់អាចបន្សុទ្ធពូជគាត់អាចកាត់អាចសម្អាតអាចសម្អាតស្មៅឬក៏កាត់សម្អាតមានថាញែកធ្វើការញែកតាំងពីដើមមកណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពូជរបស់គាត់នៅតែល្អអញ្ចឹងបាទពូជនៅល្អហើយបើសិនជាគាត់មានទីគាត់ប្រើទីសាសនៃការញែកពូជដែលប្រើប្រាស់ទឹកអំបិលនេះទៀតអញ្ចឹងពូជរបស់គាត់នៅតែមានគុណភាពខ្ពស់ទៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគាត់នៅពេលនោះគាត់នឹងប្រើប្រមាណពូជតិចបាទហើយបាទពេលដែលប្រើប្រមាណពូជតិចគាត់អាចប្រឡាក់ជាមួយនឹងថ្នាំប្រឡាក់គ្រាប់នេះដើម្បីការពារផងដែរហើយមួយទៀតហើយតេតុនថ្នាំនេះផងដែរគឺមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់30ថ្ងៃណាបាទសាស្ត្រថ្ងៃដែលអាចការពាររហូតដល់វាដុះលូតលាស់បានយ៉ាងច្រើនមែនទែនណាអាចការពារពីពួកស្រឹងពួកមមែកបាទពួកមមែកមមែកថ្នោតផ្សេងៗដែលវាទៅបឺតជញ្ជក់ណាបាទពួកត្រីពីចិត្តហ្នឹងបាទមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណភីរយដែរចំពោះការពារពីការបំផ្លាញជាមួយសត្វល្អិតជាមួយនឹងការធ្វើសម្បត្តិគ្រប់ពូជនេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសំណួរនេះយ៉ាងប្លែកទីដោយសារតែតេតននឹងបច្ចេកទេសមានថាការវល់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងតេតននឹងចំណុចនេះក៏ខ្ញុំក៏មិនសូវមានថាមានបបសក់ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែក៏ថាថ្នាំជក់ហើយនឹងស្ដៅបាទវាជាប្រភេទវត្ថុធាតុដើមដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើផលិតជាថ្នាំពុលថ្នាំពុលបែបលក្ខណៈធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ប្រើទាំងថ្នាំជក់ទាំងស្ដៅឬក៏អាចដាក់នៅប្រភេទផ្សេងទៀតដូចខ្ញីអីជាដើមស្លឹកគ្រៃជាដើមបាទនេះក៏ជាប្រភេទវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតថ្នាំពុលកសិកម្មបែបធម្មជាតិផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយបាទវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅថាទឹកកំចាត់នៅពពួកសត្វល្អិតផ្សេងៗបានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាភាគរយប្រសិទ្ធភាពនៃវានឹងគឺប្រមាណភាគរយគឺមិនទាន់មានឯកសារណាដែលអះអាងឬបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណភាគរយនៅក្នុងការកម្ចាត់វានឹងបាទអរគុណច្រើន